สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียในวันที่30สิงหาคมปีค.ศ.2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนกันต่อนะครับตัวที่เหตุการณ์แรกนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในภูมิภาคคูสกันต่อนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการถล่มตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียที่บริเวณชุมชนแห่งหนึ่งในภูมิภาคคูสจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับทหารรัสเซียกลุ่มหนึ่งก็กำลังเคลื่อนไหวที่บนบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ภูมิภาคคูสต่อมานะครับไอ้เจ้าโดนคามิกาเซ่จากหน่วยแบ็กสวานสังกัดกองพันจู่โจมที่225ของยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการหย่อนระเบิดเข้าใส่จากนั้นครับไอ้บ้านที่ทหารรัสเซียเข้าไปหลบซ่อนมันก็ได้เกิดมีการระเบิดขึ้นโดยที่การระเบิดในครั้งนี้นะครับแอดก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันเป็นการโจมตีจากอาวุธชนิดใดแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่ามันก็อาจจะเป็นการโจมตีจากโดรนคามิกาเซ่ก็ได้ต่อมานะครับที่บนบ้านที่ทหารรัสเซียเข้าไปหลบซ่อนเนี่ยมันก็ได้เกิดมีเพลิงไหม้ขนาดใหญ่สันนิษฐานว่าไอ้เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเกิดจากการโจมตีด้วยโดรนคามิกาเซ่เช่นกันแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยทหารรัสเซียที่ไปหลบซ่อนอยู่ทางด้านในก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้เราก็ยังอยู่กันที่บริเวณพื้นที่ภูมิภาคคูสนะครับตัวที่ข่าวนี้นะครับทางผู้บัญชาการของฝ่ายรัสเซียในพื้นที่เนี่ยก็ได้รายงานว่าในขณะนี้แนวรบในคูสก็กำลังเผชิญกับความกดดันอย่างหนักจากการรุกของทหารยูเครนโดยเฉพาะในทิศทางของหมู่บ้านชูลาฟลิแล้วก็เครมยานอยซึ่งมีความพยายามจากฝ่ายยูเครนในการบุกโจมตีและขยายความสำเร็จต่อไปยังหมู่บ้านโคเรเนโวโดยที่การต่อสู้ที่หมู่บ้านโคมารอฟกาก็เกิดขึ้นอย่างดูเดือดทางทหารยูเครนเนี่ยก็พยายามจะรุกคืบโดยใช้กลุ่มทหารเดินเท้าแต่ก็ถูกป้องกันและถูกทำลายจนต้องถอยร่นไปยังหมู่บ้านวิชนิฟกาซึ่งนั่นก็แสดงเห็นความสามารถในการป้องกันของกองทัพรัสเซียและก็ยังมีรายงานเข้ามาอีกว่าท้องฟ้าของแนวรบที่คูสมันก็เต็มไปด้วยโดรนที่ทำหน้าที่สอดแนมและโจมตีศัตรูอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือที่บริเวณหมู่บ้านเทสคิโนที่ถูกตัดขาดจากเส้นทางการขนส่งกำลังและสะพานข้ามแม่น้ำเนี่ยก็ถูกทำลายทำให้การขนส่งกำลังบำรุงและการขนส่งเสบียงเป็นไปได้ยากลำบากทางด้านกองทัพยูเครนเนี่ยก็มีรายงานว่าได้เข้ายึดพื้นที่หมู่บ้านเนชาเอฟแล้วก็หมู่บ้านนิสเนียปาโรวายาซึ่งก็อยู่ในเขตคูสของรัสเซียโดยมีความเป็นไปได้สูงว่าพวกเขาเนี่ยก็สามารถเข้าควบคุมพื้นที่เหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์โดยที่สถานการณ์นี้มันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวรบของพื้นที่คูสอย่างมีนัยสำคัญในขณะเดียวกันทางฝั่งรัสเซียเนี่ยก็มีการแชร์ภาพและคลิปวิดีโอที่ระบุพิกัดการโจมตีตำแหน่งที่ตั้งของทหารยูเครนบริเวณทางตอนเหนือของหมู่บ้านนี้ซึ่งก็เป็นหลักฐานที่ชี้เห็นถึงการปะทะที่เกิดขึ้นกันอย่างดูเดือดที่บริเวณหมู่บ้านเนชาเอฟและก็หมู่บ้านนิสเนียปาโรวายาที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สามารถเชื่อมกับเส้นทางหลักและก็สามารถใช้เป็นฐานที่มั่นในการโจมตีและป้องกันทางด้านอื่นๆของภูมิภาคคูสได้ก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝ่ายรัสเซียก็ยืนยันแล้วว่ากองทัพยูเครนได้เปิดปฏิบัติการที่บริเวณ2หมู่บ้านนี้ซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อแนวป้องกันของรัสเซียในพื้นที่ภูมิภาคคูสนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็มาอัปเดตเหตุโดรนคามิกาเซ่บินถล่มคลังน้ำมันแอตลาสที่บริเวณพื้นที่คาเมนสกี้ภูมิภาครอสตอฟซึ่งหลังจากการโจมตีด้วยโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนในค่ำคืนวันที่28เดือนสิงหาคมปีค.ศ.2024ที่ผ่านมาจนทำให้ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปตามแท้งน้ำมันที่ใช้เก็บเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับกองทัพปูตินตัวที่ไฟไหม้ในครั้งนี้เนี่ยมันก็ทำให้เชื้อเพลิงที่เตรียมไว้สำหรับสนับสนุนการรบและการขายก็ถูกทำลายไปมากมายซึ่งตอนนี้เนี่ยไฟก็ได้ลุกลามไปยังถังเก็บน้ำมันถึง6ถังแล้วและก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะสามารถควบคุมได้ในเร็วๆนี้จากเหตุการณ์นี้นะครับมันก็แสดงเห็นถึงการโจมตีที่มีประสิทธิภาพและการวางแผนอย่างละเอียดของกองทัพยูเครนซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความสามารถในการสนับสนุนการรบของทหารรัสเซียในพื้นที่แนวหน้าและทางด้านเศรษฐกิจซึ่งไฟไหม้ที่เกิดขึ้นจากการโจมตีในครั้งนี้ครับมันก็ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักและเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงปฏิบัติการทางทหารที่มุ่งเน้นการทำลายทรัพยากรสำคัญของฝ่ายรัสเซียนะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้กลับมายังพื้นที่การสู้รบในยูเครนนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการดักถล่มขบวนรถถังยานเกราะของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่กูลาคอฟแคว้นโดเนตจากในคลิปนะครับทางทหารยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการใช้อาวุธนานาชนิดยิงสกัดรถถังยานเกราะของทหารรัสเซีย
ที่บริเวณพื้นที่คูลาคอฟในคลิปเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดจากอาวุธนานาชนิดที่ทางยูเครนประเคนเข้าใส่ไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ปืนครกและก็โดรนกามิกาเซ่ที่การดักถล่มในครั้งนี้ของยูเครนนะครับมันก็สามารถทำลายรถถังยานกรอกของทหารรัสเซียได้ถึง13คันจาก17คันในขณะที่อีก4คันเนี่ยก็สามารถถอยร่นกลับไปได้โดยการตอบโต้ของทหารยูเครนในครั้งนี้มันก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในความสามารถในการป้องกันตัวและการใช้กลยุทธ์ที่เหนือกว่าของยูเครนแม้จะเผชิญหน้ากับการโจมตีอย่างหนักจากรัสเซียผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยแอร์โมบายที่46ยูเครนสถานที่เกิดเหตุก็อยู่แถวๆพื้นที่คูลาคอฟแคว้นโดเนตส์นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ขยับข้ามฟากกันไปที่บนพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แคว้นเคอร์ซอนกันบ้างนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการทิ้งระเบิด AASM Hammer ถล่มตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียที่บนพื้นที่หมู่บ้านโคชาชิจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดที่บนอาคารหลังหนึ่งซึ่งในอาคารดังกล่าวเนี่ยมันก็มีรายงานว่ามีทหารรัสเซียเข้าไปใช้เป็นฐานเพื่อบัญชาการการสู้รบที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้มันจึงเป็นเหตุให้อาคารแห่งนี้เนี่ยตกเป็นเป้าหมายแล้วก็ถูกโจมตีจากระเบิด AASM Hammer 250จนทำให้เกิดมีการระเบิดอย่างในคลิปที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยทหารรัสเซียที่อยู่ทางด้านในก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานกองทัพอากาศยูเครนสถานที่เกิดเหตุก็อยู่ที่บริเวณหมู่บ้านโคชาชิฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แคว้นเคอร์ซอนนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็เป็นทางด้านสาธารณรัฐเช็กก็มีการส่งกระสุนในเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคมไปเป็นจำนวนกว่า 100,000 นัดแล้วตัวที่ข่าวนี้นะครับนายยานลิบาฟสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐเช็กก็ได้ออกมายืนยันว่าได้ส่งมอบกระสุนปืนใหญ่ภายใต้โครงการริเริ่มของเช็กที่กำลังดำเนินไปตามแผนที่วางเอาไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมเนี่ยคาดว่าจะมีการส่งมอบกระสุนถึง 100,000 นัดซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนทั้งหมดจาก 500,000 นัดที่ส่งมอบไปภายในสิ้นปีนี้ซึ่งการสนับสนุนทางทหารจากเช็กมันก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในยุโรปโดยเฉพาะบริบทของการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคอีกทั้งความสามารถในการผลิตและส่งมอบกระสุนปืนใหญ่ในจำนวนมากเช่นนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความมุ่งมั่นของเช็กในการสนับสนุนพันธมิตรของตนและการส่งมอบกระสุนปืนใหญ่ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อสถานการณ์ในยุโรปเท่านั้นแต่ก็ยังมีผลกระทบต่อสถานการณ์โลกด้วยการเพิ่มขึ้นของกระสุนปืนใหญ่ที่ถูกส่งมอบอาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในแนวรบต่างๆและป้องกันภัยของประเทศพันธมิตรนะครับสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียก็ยังคงดุเดือดถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรแอร์จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ